สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูการเลือกใช้ท่อให้ถูกประเภทถูกขนาดถูกความหนาสามารถช่วยให้เราประหยัดงบสร้างบ้านได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะท่อโดยปกติทั่วไปนะคะจะมีความยาว4เมตรมีขนาดให้เลือกตั้งแต่4หุ่นจนถึง12นิ้วนะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นหุ่นมิลลิเมตรนิ้วแล้วแต่ช่างเรียกใช้ค่ะแต่ละขนาดนะคะจะแบ่งย่อยได้อีก3ชั้นความหนานะคะตามการรับแรงดันของน้ำนะคะก็คือท่อชั้น5ชั้น 8.5 และ 13.5 ค่ะยิ่งตัวเลขยิ่งมากนะคะยิ่งรับแรงดันน้ำได้มากค่ะเริ่มจากท่อชั้น5นะคะเหมาะกับการใช้งานที่แรงดันน้ำไม่ค่อยมากนะคะอย่างเช่นท่อน้ำทิ้งท่อน้ำเสียค่ะชั้น 8.5 นะคะเหมาะกับการใช้งานระดับน้ำแรงดันปานกลางนะคะอย่างเช่นก๊อกน้ำค่ะ 13.5 นะคะรับแรงดันน้ำมากๆนะคะอย่างเช่นบริเวณใกล้ปั๊มหรือท่อหลักค่ะวิธีดูตัวเลขบนท่อนะคะตัวเลขบนท่อบอกอะไรเราบ้างบนท่อน้ำนะคะก็จะบอกยี่ห้อของท่อน้ำนะคะแล้วก็จะบอกขนาดชั้นคุณภาพที่รับแรงดันของน้ำนะคะและเครื่องหมายมอกอค่ะยกตัวอย่างตามรูปภาพที่ขึ้นอยู่นี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นท่อนะคะยี่ห้อท่อน้ำไทยนะคะขนาด2นิ้วค่ะชั้นคุณภาพความหนานะคะก็คือชั้น5นะคะต่อมาก็จะเป็นตามอกอค่ะและท่ออันนี้นะคะสามารถใช้เป็นท่อน้ำดื่มได้ค่ะสรุปนะคะเราสามารถเลือกใช้ท่อนะคะตามความเหมาะสมอย่างเช่นนะคะท่อชั้น5นะคะเราก็สามารถเลือกใช้บริเวณที่ไม่ต้องรับแรงดันน้ำมากๆนะคะโดยไม่เกิดปัญหาใดๆเพราะขนาดแต่ละชั้นความหนาของท่อนะคะจะมีผลต่อราคาถ้าเราเลือกใช้ท่อนะคะถูกต้องตามการใช้งานถูกต้องตามความจำเป็นนะคะก็จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการสร้างบ้านได้ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ